ลับมาร้อนแรงอีกครั้งพิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์เบอร์หนึ่งของประเทศได้กลับไปเยี่ยมชุมชนคลองเตยพิมรี่พายเคยนำไฟมาติดให้ชุมชนแห่งนี้ส่องสว่างมาแล้วพอผ่านมาปีกว่าพิมรี่พายและทีมงานอยากรู้ว่าไฟที่ติดให้หลายดวงยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าพิมรี่พายเดินทักทายชาวบ้านในชุมชนคลองเตยและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่น่าดีใจคือไฟยังส่องสว่างเหมือนเดิมระหว่างที่เดินในชุมชนพิมรี่พายได้เห็นบาทหลวงสองคนเดินเข้าไปในซอยพิมรี่พายถามชาวบ้านว่าบาทหลวงมาทำอะไรก่อนได้รับคำตอบว่ามาตามเด็กในชุมชนให้โรงเรียนพอมีโอกาสพูดคุยกันพระบาทหลวงสองคนนั้นพยายามพาเด็กในชุมชนไปเรียนที่โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์โรงเรียนเอกชนคาทอลิกที่ตั้งอยู่บริเวณชุมชนคลองเตยนี่เองพิมรี่พายจึงขอถือโอกาสตามพระบาทหลวงไปที่โรงเรียนเพื่ออยากเห็นว่ามีสภาพเป็นยังไงซิสเตอร์และพระบาทหลวงเล่าให้พิมรี่พายฟังว่าโรงเรียนนี้มีเด็กทั้งหมด358คนค่าเทอมตกอยู่ที่คนละ560บาทในแต่ละเทอมจะเก็บค่าเทอมได้ไม่เกิน 10% จากเด็กทั้งหมดหรือเทอมหนึ่งจากเด็ก300กว่าคนจ่ายไม่ถึง50คนเท่านั้นแต่ทางโรงเรียนก็เข้าใจว่าพ่อแม่เด็กส่วนใหญ่นั้นหาเช้ากินค่ำไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูกที่อยู่ได้เพราะได้รับเงินบริจาคส่วนหนึ่งและทุนจากรัฐบาลส่วนหนึ่งที่ให้ทุนอาหารกลางวันแก่เด็กคนละ10 บาทต่อวันโรงเรียนบอกว่าค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนก็เป็นหลักแสนก็พยายามหากันไปเท่าที่พอไหวจากนั้นพิมรี่พายได้ถามว่ายังมีอะไรที่เป็นเรื่องด่วนที่โรงเรียนต้องการอีกไหมก่อนได้รับคำตอบพัดลมเพราะพัดลมห้องเรียนชำรุดเสียหายจำนวนมากเด็กต้องเรียนท่ามกลางอากาศร้อนไม่รอช้าพิมรี่พายขอให้ทีมงานตามช่างมาที่โรงเรียนพร้อมกับสั่งซื้อพัดลมใหม่ทั้งหมดมาติดที่โรงเรียนพิมรี่พายกำชับกับช่างว่าสายไฟและพัดลมเก่าๆรื้อออกให้หมดไม่นานพัดลมใหม่ก็มาถึงโรงเรียนช่างได้เข้าไปติดตั้งทั้งในห้องเรียนและโรงอาหารเพื่อหวังว่าให้น้องไม่ต้องเรียนอย่างอบอ้าวอีกต่อไปเท่านั้นยังไม่พอพิมรี่พายยังได้มอบเงินกว่า 210,000 บาทเพื่อช่วยเหลือค่าเทอมเด็กในเทอมนี้ซิสเตอร์หรือผู้อำนวยการโรงเรียนถึงกับตื้นตันขอบคุณพิมรี่พายซิสเตอร์บอกว่าคำภาวนาน้อยๆของเราไปถึงพระองค์แล้วมีใครบางคนได้ยินเสียงของเราแล้วพระองค์ก็นำเขามาหาเราเป็นประโยคขอบคุณที่ทัดใจคนดูเป็นอย่างมากโดยคลิปตอนนี้มีชื่อว่าเสียงภาวนาจากที่เดิมและขึ้นเทรนด์อันดับ1ของ YouTube พอเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ